สามีร่วมเผาศพพีพลอยเน็ตไอดอลบรรยากาศเป็นไปอย่างสุดเศร้าวันที่12มกราคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดบางปิ้งตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีการจัดเตรียมงานเพื่อชาปนกิจนางสาวพัชราพรหรือน้องพิพลอยเน็ตไอดอลที่ประสบอุบัติเหตุที่ถนนหมายเลข11บริเวณหน้าเกษตรไพศาลธัญกิจจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศในงานศพเป็นไปอย่างโศกเศร้าด้วยตาสันติภาพสามีที่ได้รับบาดเจ็บเดินทางมาร่วมอาลัยและส่งภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับบรรดาญาติมิตรและคนรู้จักเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพเป็นจำนวนมากหลังจากชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ก็จะเอากระดูกไปลอยอังคารที่วัดช่องลมตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เวลายังไม่ได้กำหนดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ